ัญหาเงินเฟ้อและค่าครองชีพนับเป็นความท้าทายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆการแก้ปัญหากำกับดูแลลดความเดือดร้อนช่วยประชาชนโดยเฉพาะยิ่งใกล้การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเช่นขณะนี้รัฐยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เห็นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม2564จนถึงปัจจุบันมีสินค้าที่ยื่นขอปรับขึ้นราคามาแล้ว127ครั้งใน11หมวดสินค้าจาก61บริษัทที่ผลิตสินค้า116แบรนด์รวมเป็น936รายการทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนมผงซักฟอกผ้าอนามัยและน้ำยาล้างจานล่าสุดเมื่อกลางเดือนสิงหาคม2565กรมการค้าภายในอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3ยี่ห้อมาม่ายำยำและไวไวซองละ1บาทจาก6บาทเป็น7บาทหลังจากที่ไม่ได้ปรับราคามานานกว่า14ปีแต่การปรับราคานี้ยังต่ำกว่าที่เอกชนยื่นขอไว้2บาทเนื่องจากผู้ผลิตให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาต้องแบกรับต้นทุนราคาน้ำมันพืชข้าวสาลีและแพ็คเกจจิ้งปรับสูงขึ้นรวม 40%การพิจารณาปรับขึ้นราคาดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งให้ใช้วินวินโมเดลเพื่อสร้างความสมดุลในการดูแลราคาให้เอกชนผู้ผลิตประชาชนและเกษตรกรได้รับผลกระทบน้อยที่สุดขณะที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือในการตึงราคาสินค้า18หมวดพร้อมทั้งยังกำหนดประเภทสินค้าควบคุมไว้46รายการและบริการควบคุม5รายการซึ่งหมายความว่าหากจะปรับราคาต้องยื่นขออนุญาตก่อนเมื่อกลับมาดูเงินในกระเป๋าของประชาชนผู้บริโภคชนชั้นแรงงานกับมีเงินเท่าเดิมและต้องสู้กับค่าครองชีพที่สูงขึ้นราคาสินค้าค่าขนส่งที่ปรับขึ้นไม่รอเงินในกระเป๋าส่งผลให้มีการเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-8% จากปัจจุบัน300บาทส่วนราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นสะท้อนมาที่ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.เปิดตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม2565สูงถึง 7.61% จากผลพวงราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นค่าแก๊สค่าไฟฟ้าค่าขนส่งล้วนมีผลกระทบต่อท้นทุนสินค้าทั้งสิ้นและเป็นที่น่าจับตาว่าทั้งปี2565เงินเฟ้อของไทยจะอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ซึ่งหลายฝ่ายคาดการว่าอยู่ในกรอบ 5.5-7% สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเพื่อลดภาระค่าครองชีพมีทั้งจัดคาราวานพาณิชย์ลดราคาล็อต20กระจายทั่วประเทศกว่า700จุดนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 80-100 รายการนำมาขายในราคาถูกลดราคาสูงสุด 62% ค่าช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนช่วง3เดือน5สิงหาคมถึง5ตุลาคม2565ได้กว่า 300-500 ล้านบาทไม่เพียงเท่านั้นล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส5กอบการใช้จ่าย800บาทต่อคนเพื่อช่วยค่าครองชีพแต่ถึงอย่างไรแนวทางต่างๆนี้เป็นยาพาราที่ใช้แก้ปัญหาในระยะสั้นขณะที่ราคาพลังงานต้นทุนการผลิตล้วนขึ้นราคาและผันผวนไปตามปัจจัยในตลาดโลกต้องติดตามว่าท้ายที่สุดแล้ววินวินโมเดลจะหาทางออกเรื่องราคาสินค้าอย่างไรหากเอกชนยังต้องแบกรับภาระและกัดฟันตึงราคาท่ามกลางต้นทุนที่สูงเงินในกระเป๋าผู้บริโภคไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายต้องรัดเข็มขัดรัฐจะมีแนวทางคลายล็อกปัญหานี้ได้อย่างไร